สวัสดีครับผมมาแล้ว 1,000 บาทนะจ๊ะวันนี้นะครับผมก็จริงแล้วตอนแรกว่าอยากจะเล่นหลักร้อยอยู่นะแต่ว่าไหนก็ไหนๆครับ1,000แล้วกันนะครับดูแล้วสถิติสลับไปมานะครับแต่ว่าก็เหมือนจะน่าจะตามง่ายอยู่นะก่อนหน้านี้ดูนะครับหกยาวมากครับประมาณ5 รอบแล้วก็ตัดด้วย4 รอบหนึ่งกลับมาเป็น6นะครับผมเดี๋ยวรอบแรกแต่ว่า3ก็กำลังมาเหมือนกันนะแห่งนี้แล้วกันนะครับ3ครับผม6จริงก็ชอบใส่แค่623แล้วกันนะครับ6263อะไรพวกนี้นะเป๊ะไม่ใช่เป็น642ครับหมูบวกน้อยว่าทุกคนติดลบไปด้วยครับไม่ได้บวกเลยนะพอเราไปตามสามดันเป็นสี่เฉยครับแล้วก็มีหกอยู่นะแต่ว่าก็อย่างว่าครับเราไปเน้นแบบแนวสามเยอะนะรอบนี้ขอตามดูอีกรอบครับหกก็มีนะครับจะแต่ว่าจะเป็นแค่62กับ46ครับผมหกไม่น่ามามั่งจริงด้วยกูก็เจ๋งเลยดีเหี้ย2 รอบแล้วนะทุกคนถ้าจะถามว่าเมื่อกี้แทงหกก็ไม่รอดไงครับมัน135มาจากไหนมันเดายังไงก็หน่อยนะเนี่ยยากเกินเฮีย1,100นี่เหลือ300ยังไหวเลยครับไอเราก็ได้แต่หวังได้แต่หวังคิดว่ามีหนึ่งแหละแต่ว่าใส่ไม่ทันโอ้โห1,2,2เบิ้ลอีกนะนี่ผมเล่นแบบหมดอารมณ์มากเลยอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้จะเดาไปทางไหนครับผมมันสั้นเกินครับเวลามันติดก็ติด2 รอบเองอ่ะควรจะแทงอะไรเนี่ยสลับไปมาดูข้างล่างออกไม่เหมือนกันสักรอบนะครับ4,6,5,2นี้ลอง1ละกันนะครับรอบสุดท้ายเหลืออยู่250บาทก็ใส่5ตำแหน่งตำแหน่งละ50ครับวัดกันดูหนึ่งไปก่อนไหมอ่ะโอ้โหเนี่ยถึงบอกว่าแม่งคนละเรื่องราวตลอดอ่ะจะถูกได้ยังไงฮะหมดดีครับ